สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับและคลิปนี้เนี่ยที่อยู่หน้าติดตอนนี้เนี่ยก็คืออะไรเมี่ยงคำนั่นเองครับใช่แล้วครับเมี่ยงคำหลายๆคนสงสัยว่ามันคืออะไรใช่ไหมครับติ๊กก็อยากจะบอกเลยว่านี่นะครับเป็นอาหารไทยของคนสมัยก่อนไม่แต่สมัยนี้ก็กินยังติชอบกินมากๆนะครับเพราะมันมีเท็กเจอร์เยอะดูดีมันมีเครื่องเคียงเยอะมีใบฉับพลูนะครับเราจะมากินพร้อมๆกันเลยอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับทุกคนว่านี่ก็คือเป็นน้ำที่ใส่ของเขานะครับดูความฉ่ำน้ำครับนี่จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับแค่น้ำนี่ก็อร่อยแล้วจะบอกให้ต้องนี่เลยเด็ดใบฉับพลูมาแบบนี้เลยแล้วเราก็ทำมาเป็นฐานรองครับโดยนี่พับแบบนี้ให้พับแบบนี้มันก็จะกลายเป็นทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เป็นแบบกลวยแบบนี้จับไว้นะครับหยิบเครื่องเคียงต่างๆตามใจชอบโดยของตีเนี่ยก็จะใส่ทุกอย่างได้เลยนะครับเนี่ยคือหอมนะครับนี่ขิงนะครับขิงหั่นแบบนี้กุ้งแห้งนะครับจะให้รสเค็มเนาะอร่อยแน่นอนแล้วก็มีถั่วด้วยถั่วนี้จะเป็นถั่วลิสงนะครับนี่แล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวคั่วเนาะนี่ว้าวสุดยอดแล้วก็สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดมะนาวครับต้องบอกก่อนว่าตีเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวนะครับก็จริงๆก็เป็นลูกก็ได้อยู่โอ้โหสุดยอดนี่แล้วเราก็นี่นะครับเอาน้ำหวานๆเขาเนี่ยราดลงไปครับราดลงไปเลยหิวไหมล่ะหิวไหมนี่นะครับจากนั้นเราก็ทำการถือเป็นกลวยแบบนี้แค่นี้ก็กลืนน้ำลายแล้วครับทุกคนแบบนี้นะครับมันก็จะได้เป็นกลวยนี้แล้วก็กินเมี่ยงคำเนี่ยมักจะกินเป็นอย่างละคำเลยนะครับแบบครึบทั้งคำนะครับมันก็จะฟินได้ทุกรสชาติที่อร่อยเลยเอานะมันจะแบบว่าหวานมากก่อนเลยหวานน้ำเชื่อมแล้วก็มีรสมันหอมแล้วก็เค็มๆจับเจ้ากุ้งนี่เนาะแล้วก็มีมันของถั่วแล้วก็ค่อยเปรี้ยวมะนาวฟินมากของชอบเลยใครไม่กินอะไรเนี่ยก็แบบเลือกใส่ได้เนาะสนุกดีออกกินกันหลายๆคนก็แบบหยิบนู้นนิดนี่หน่อยสนุกมากเลยนี่ทุกคนมันน่าอร่อยใช่ไหมล่ะมันน่าอร่อยจริงๆนะมันกรอบแล้วมันหอมติจะชอบกินหัวหอมนะครับชอบกินหัวหอมเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็มะนาวเป็นซีกเลยฟินมากแล้วก็มีกุ้งด้วยทุกคนกุ้งนี่ก็โรยกับกาบเนี่ยครับมันจะกรอบมากดูดิ เป็นอย่างไรกันบ้างครับทุกคนกับการกินเมี่ยงคำครบรสขนาดอร่อยมากๆใครนะครับที่เคยกินหรือไม่เคยกินก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับที่อยากรู้ว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาก็กินเป็นกันหรือเปล่านะครับแล้วถ้าใครกินเป็นหรือไม่เป็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับคลิปนี้ที่ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายไปแล้วครับแล้วเจอกันนะเฮ้เดี๋ยวชิ้นนี้นะครับติจะประณีตตั้งใจทำให้กับทุกๆคนกินนะครับนี่ชิ้นนี้จะเป็นชิ้นให้กับผู้ชมที่น่ารักของติทุกคนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะนี่นะครับใส่ถั่วนี้ติทำให้ทุกคนนะครับกุ้งแห้งนี่โรยมะนาวด้วยไหมเอามะนาวได้เปล่าทุกคนเอานิดหนึ่งเนาะนี่ตีล้างมือแล้วนะครับไม่ต้องกลัว นี่นะครับนี่มะนาวด้วยใส่นี้เยอะๆกับมะพร้าวว่าอร่อยมันกรอบๆนี่นะครับทุกคนให้ทุกคนเลยแล้วก็ราดด้วยน้ำเชื่อมแบบนี้เลยให้ทุกคนเลยนี่ว้าวดูสิครับนี่ทีนี้ขอบคุณครับที่รับชมขอบคุณนะครับ